ีค่ะอร่อยเอ็กซ์เพรสวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูออมเล็ตที่แสนจะธรรมดาให้เป็นเมนูออมเล็ตพัฟกันนะคะโดยมีตัวช่วยเรื่องความหอมอร่อยเป็นเนยและนมข้นจืดตราออคิดค่ะเริ่มต้นการทำส่วนผสมด้วยการตอกไข่ไก่ใส่ชามตามด้วยนมข้นจืดตราออคิดผสมให้เข้ากันจากนั้นตั้งกระทะและใส่เนยชนิดเค็มตราออคิดลงไปทิ้งไว้พอละลายค่ะใส่มันฝรั่งหอมหัวใหญ่และพริกหวานผัดให้สุกค่ะปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นตามชอบผัดให้เข้ากันนะคะใส่แฮมหั่นลูกเต๋าผัดให้เข้ากันค่ะเทไข่ที่ตีไว้ลงไปผัดอีกครั้งจนไข่สุกผักไว้ค่ะโรยแป้งสาลีบนโต๊ะที่จะคลึงแป้งพัฟนำแป้งพัฟออกจากช่องแช่แข็งผักไว้ให้เย็นคลึงแป้งให้บางจนได้ขนาดประมาณ12 คูณ 10 นิ้วหรือตามขนาดตู้อบค่ะตัดขอบแป้งออกหัวมุมแป้งออกทาเนยชนิดเค็มตราออคิดเพิ่มความหอมอร่อยวางส่วนผสมไข่ที่ได้ลงตรงกลางแล้วตัดแป้งเป็นเส้นจับแป้งพัฟวางสลับไปมาหน้าพัฟด้วยไข่ไก่และโรยหน้าด้วยพาร์เมซานชีสนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 20-30 นาทีจนสุกเหลืองเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูออมเล็ตพัฟเพียงแค่นี้ไข่ธรรมดาก็กลายเป็นเมนูที่แสนอร่อยได้ Enjoy eating นะคะ